วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Bell Podcast ประจำวันพุธที่2พฤศจิกายนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ยังคงเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปค่ะโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานพบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรฐานอุปสงค์ในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 437,000 ตำแหน่งสู่ระดับ 10.7 ล้านตำแหน่งในเดือนกันยายนส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 9.85 ล้านตำแหน่งทั้งนี้ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานนับเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสนใจโดยมองว่าเป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณานโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งข้อมูลแรงงานที่มีการเปิดเผยล่าสุดนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและอาจทำให้เฟดใช้เป็นเหตุผลในการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปค่ะด้านสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือ ISM เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.2 ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ50จากระดับ 50.9 ในเดือนกันยายนค่ะอย่างไรก็ดีดัชนีที่อยู่สูงกว่าระดับ50บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐยังคงมีการขยายตัวโดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานโดยในคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 0.24% ปิดที่ระดับ 32,653.2 จุดขณะที่ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง 0.41% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 0.89% ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนี Eurostoxx 600ปรับตัวขึ้น 0.85% ปิดที่ระดับ 414.61 จุดท่ามกลางความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทางด้านนางคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เปิดเผยว่า ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% แม้ว่าอาจทำให้โอกาสที่เศรษฐกิจยูโรโซนจะเข้าสู่สภาวะถดถอยเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 10.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและคาดว่าจะอยู่เหนือเป้าหมายที่ 2% ของ ECB ไปจนถึงปี2024ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นหลังมีรายงานว่าจีนได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดโดยตลาดหุ้นจีนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวขึ้น 2.62%ตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวขึ้น 5.23% และตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิ225ปรับตัวขึ้น 0.33% ด้านตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น 1.05% ปิดที่ระดับ 1,625.73 จุดจากความคาดหวังที่ว่าจีนจะกลับมาเปิดประเทศหลังจากล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-19 หลังมีกระแสว่าจีนจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดประเทศค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น 0.55% ปิดที่ระดับ 1,649.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 2.1% ปิดที่ระดับ 88.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขานรับความหวังที่ว่าจีนอาจจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหลังจากใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 เป็นเวลานานในช่วงที่ผ่านมาสำหรับกลยุทธการลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาในกองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ 1. กองทุนเปิด Principal VNEQ 2. กองทุนเปิด Principal CHTech 3. กองทุนเปิด Principal GClean และ 4. กองทุนเปิด Principal D+ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ